ค่ะขอบคุณค่ะคุณสรยุทธ์พิชัยทานค่ะตอนนี้ดิฉันยังยืนอยู่ที่ถนนบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าสู่พระราม2วันนี้นะคะเราพบว่าหัวน้ําใกล้จอดถึงถนนพระราม2ห่างจากจุดที่ฉันยืนไปประมาณ500เมตรเท่านั้นนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือตอนนี้น้ําได้ผุดตามท่อแล้วก็ไปจอดที่ถนนพระราม2แล้วหลายจุดค่ะนี่เป็นจุดที่น้ำมาประชิดถนนพระรามที่2เป็นจุดแรกนะคะซึ่งทีมข่าวของเราได้สำรวจพบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยจุดนี้อยู่ใกล้ๆกับวงแหวนกาญจนาพิเศษบางแคช่วงพระรามที่2ซอย70เลยการเคหะชุมชนธนบุรีไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านวีเคบอกว่าน้ำเริ่มซึมตามท่อมาตั้งแต่วันที่7และค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นโดยใช้ไม้บรรทัดวัดเมื่อคืนเพิ่มสูงกว่าทุกวันถึง5เซนติเมตรและคาดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดแรกๆที่จะได้รับผลกระทบที่น้ำจะหลากข้ามถนนพระรามที่2เพราะในเขตบางขุนเทียนเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะก็เอาบรรทัดเล็กๆอ่ะประมาณนี้10เซนอ่ะจิ้มดูที่พื้นห้องตลอดอย่างงี้ขึ้นมาทีละ2เซน5เซนอย่างงี้วันนี้ขึ้นมา5เซนฮะใกล้ตรงนี้เป็นต่ำมั้ยข้ามตรงนี้มันต่ำแต่ว่าซอยตรงนั้นน่ะแต่ยังไม่ข้ามเนี่ยซอยข้างๆนี้ยังไม่ข้ามเมื่อคืนผมเดินออกมาตีสามขึ้นมาดูคือว่ามันเริ่มข้ามแล้วเริ่มข้ามถนนไปฝั่งโน้นแล้วทางนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าน้ำได้ซึมตามท่อรอดถนนพระรามที่2ไปฝั่งตรงข้ามแล้วซึ่งเช้านี้เราได้ตระเวนสำรวจนะคะพบว่าบางซอยเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วนะคะแต่ยังมีปริมาณไม่มากนักค่ะช่วงที่เราสำรวจก็มีเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงเข้ามาให้ข้อมูลกับเราว่าเมื่อคืนมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับคลองราชรำพูนำกระสอบทรายมาปิดกั้นทางน้ำทำให้น้ำนั้นไม่สามารถระบายได้นะคะแล้วก็ท่วมฝั่งตรงข้ามมากกว่าจุดอื่นๆค่ะประเด็นนี้มีการหารือกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเพราะถ้าหากว่ามีการปิดกั้นการไหลของน้ำก็จะไม่เป็นไปตามแผนที่ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมทางหลวงวางแผนไว้ก็คือจะปล่อยให้น้ำไหลข้ามถนนพระรามที่2โดยจะพยายามกระจายน้ำที่หลากเพื่อไม่ให้มีระดับที่สูงจนรถไม่สามารถวิ่งได้ซึ่งรวมไปถึงการยกแบรีเออร์หรือว่าแท่นปูนที่วางตลอดแนวเกาะกลางถนนออกเพราะการขวางกั้นทางน้ำจะส่งผลกระทบให้น้ำท่วมขังในฝั่งตะวันตกกินเวลานานมากขึ้นค่ะขณะที่ตอนนี้สถานการณ์ในเขตบางบอนและเขตบางขุนเทียนเช้านี้ถนนเอกชัยบางบอนระดับน้ำสูงขึ้นอีกนะคะรถเล็กสัญจรผ่านได้ยากแล้วส่วนถนนบางขุนเทียนน้ำก็เริ่มระดับสูงขึ้นรถเล็กก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะเราพบว่าน้ำที่ไหลจากเขตบางบอนข้ามมายังฝั่งบางขุนเทียนเริ่มท่วมรางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยแล้วบางจุดค่ะซึ่งหากท่วมสูงเกินกว่า30เซนติเมตรก็ต้องหยุดการเดินรถเพื่อความปลอดภัยตอนนี้จุดที่ถูกน้ำล้อมและกลายเป็นไข่แดงก็คือที่ตลาดสิริชัยค่ะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเขตบางบอนตลาดนี้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งขายอาหารสดสำหรับคนในแขวงแสมดำตอนนี้ทางตลาดได้นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวสูงล้อมรอบตัวตลาดค่ะแล้วก็ยังคงสามารถป้องกันตลาดไว้ได้แต่พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องลำบากในการเดินทางเข้ามายังตลาดรวมทั้งการขนส่งสินค้าออกไปด้านนอกบางคนต้องเดินลุยน้ำรถเข็นส่งของก็ต้องเข็นลุยน้ำแต่ทุกคนก็บอกว่าดีกว่าไม่มีที่จะให้ซื้อค่ะทุกคนต้องมาจุดนี้เลยพอที่นี่ถ้าเกิดตรงนี้ไม่ได้ขายก็คือบริเวณเนี้ย7ตำบลของตรงนี้ไม่มีอะไรจะกินเขาเลยต้องกลัวไว้ขายพวกข้าวราดแกงด้วยค่ะขายตามสั่งพวกข้าวผัดผัดกะเพราเนี้ยค่ะแล้วลำบากไหมมาซื้อค่ะลำบากค่ะลำบากมากเลยตอนนี้ทำอะไรรอรถอยู่รอรถมารับต้องเข็นเข็นค่ะมีน้ำค่ะเมื่อวานก็น็อกไปแล้วคันหนึ่งรถตอนนี้มวลน้ำนะคะยังคงมาเติมฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะน้ำที่มาจากอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยพบว่าบริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดถนนกาญจนาภิเษกมีน้ำขยายวงกว้างเข้ามาท่วมขังเป็นระยะทางตั้งแต่หมู่บ้านสินทรัพย์นครการ์เด้นถึงโรงเรียนเลิศล่าถนนกาญจนาภิเษกเป็นระยะทาง1กิโลเมตรระดับน้ำนั้นสูงประมาณ30เซนติเมตรแล้วนะคะรถเล็กก็เริ่มสัญจรลำบากแล้วค่ะส่วนนี้เป็นสภาพถนนบางขุนเทียนนะคะจุดที่ฉันยืนรายงานอยู่จะเห็นนะคะว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานมากพอสมควรทีเดียวค่ะแต่ว่าจุดนี้หัวน้ำหลักๆยังไปไม่ถึงถนนพระราม2นะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะคะซึ่งผู้อำนวยการก็บอกว่าในช่วงของถนนพระรามที่2ที่ผ่านบางขุนเทียนนั้นอาจจะไม่น่ากังวลเท่ากับช่วงของถนนพระรามที่2ที่ผ่านจังหวัดสมุทรสาครนะคะที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่2จุดหลักๆด้วยกันคือมหาชัยเมืองใหม่แล้วก็แยกบ้านแพ้วค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชยาทันค่ะครับขอบคุณนะครับ